้ยเพิ่งจะผ่านประสบการณ์ที่ทำให้จดจำจนวันตายนะคะแล้วอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนทราบค่ะเพื่อระวังตัวเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะปุ้ย Food App Channel นะคะเพื่อนใหม่กด Subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะเมื่อ2เสาร์ที่ผ่านมานะคะปุ้ยมีไปนั่งกินข้าวค่ะที่ตลาดห้วยขวางซึ่งช่วงเนี้ยเขามีการขุดท่อนะคะเอาไว้แล้วก็ยังทำให้เสร็จค่ะมีการวางพวกแผ่นเหล็กวางทับเอาไว้นะคะแล้วปุ้ยก็หลังจากกินโจ๊กเสร็จนะก็ข้ามถนนค่ะเพื่อจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดนะคะกลับไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงที่กำลังจะขึ้นกำลังจะเดินขึ้นฟุตบาทเนี่ยปรากฏว่าสะดุดกับไอ้ตรงแผ่นเหล็กที่วางเอาไว้ค่ะแล้วหัวก็ไปกระแทกแบเรียร์นะคะที่กั้นขอบทางอ่ะหัวแตกเนี่ยค่ะมนเหนือคิ้วปุ้ยนะคะหัวแตกเลยค่ะแล้วก็ทีแรกตัวเองอ่ะนึกว่าเป็นไม่มากนะแฟนก็พยายามจะหาคลินิกแถวนั้นให้คุณหมอทำแผลให้แต่พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเห็นเขาก็บอกหุยจริงๆเป็นหนักมากเลือดไหลออกมาเยอะมากเลยค่ะเขาก็จะเลยจะให้เราเรียกรถพยาบาลรถฉุกเฉินมารับนะโอเคเราก็เลยเลือกตัดสินใจขับรถนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่เราใช้ประจำอยู่ตอนนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าหุยมันหนักมากเลือดไหลเยอะมากค่ะก็เอากระดาษชูเนี่ยมาขอแม่ค้าเขาว่าตอนนั้นมาซับจับแผลไว้นะพอลงจากรถนะบุรุษพยาบาลก็รีบเอารถเข็นมารับนะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยตรงที่ห้องฉุกเฉินนางพยาบาลก็เอาแบบมาทำความสะอาดหน้าให้ค่ะแล้วก็บอกว่าหุยแผลยาวแบบ4เซนค่ะลึกเห็นกระดูกนะคะแล้วเขาก็พูดว่าประมาณ2เซนปุ๊บตอนนั้นปุ๊บก็แบบไม่กล้าดูแผลเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเริ่มกลัวมากค่ะถ้าเกิดทุกคนเป็นเหมือนปุ้ยนะแผลเกิดขึ้นบนใบหน้าสิ่งแรกที่เราจะกังวลคืออะไรคะมันจะเป็นแผลเป็นมั้ยเนี่ยซึ่งตอนนั้นปุ้ยไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการหกล้มแบบนี้มันอันตรายมากๆโดยเฉพาะเราอายุขนาดนี้แล้วเนาะมันก็จะมีปัญหาเรื่องกระทบกระเทือนสมองค่ะซึ่งตอนนั้นนะเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเราก็ไม่รู้ว่าการล้มแบบเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือสมองแต่ไม่คิดว่าทุกคนคงจะเหมือนกับปุ้ยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยแผลเป็นบนใบหน้าจะเป็นแผลเป็นไหมเนี่ยแล้วแผลมันแบบจะเป็นตะขาบขึ้นบนหน้าเราหรือเปล่าเนาะตอนนั้นอ่ะปุ้ยก็ไม่ได้ทราบเลยว่าเราต้องระวังเรื่องสมองก็ตรงเนี้ยค่ะเป็นจุดนึงที่ปุ้ยจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณต้องหกล้มแล้วมีแผลเป็นบนใบหน้าอย่างปุ้ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่มีการเย็บอยู่2แบบนะคะซึ่งวันนั้นโชคดีว่าปุ้ย voice out เรื่องนี้ขึ้นมานางพยาบาลก็เลยบอกปุ้ยว่าเออมันมีการเย็บ2แบบนะคะจริงๆเป็นเย็บแบบที่ให้คุณหมอในห้อง ICU เย็บแบบนึงนะคะแล้วก็มีการเย็บโดยหมอพลาสติกก็คือน่าจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมเย็บให้คุณอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะทำให้แผลเราอ่ะเหมือนกับอาจจะเรียบมากขึ้นดูดีมากขึ้นนะเพราะคุณหมอมีความชำนาญเกี่ยวกับการเย็บแผลค่ะอาจจะทำให้เราเป็นแผลเป็นน้อยลงนะคะปุ้ยสิ่งที่ปุ้ยกลัวคือมันจะเป็นตะขาบแล้วนูนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องมองหน้าเราในกระจกทุกวันนะคะซึ่งค่าบริการก็จะต่างกันประมาณเท่าตัวหนึ่งนะคะอย่างของโรงพยาบาลปุ้ยที่ปุ้ยไปก็อยู่ประมาณถ้าเย็บปกติค่าเย็บอย่างเดียวนะคะก็อยู่ประมาณ 15,000 แต่ถ้าเกิดเป็นคุณหมอพลาสติกเย็บก็ขึ้นมาเท่าหนึ่งก็คือค่าเย็บ 30,000 นะคะปุ้ยก็ทราบแค่นี้ว่าเออมันต้องมีการเย็บแผลเกิดขึ้นเราก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรที่เป็นอันตรายนะนอกจากแผลที่จะหายหรือเปล่าเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะทีเนี้ยพอตอนปุ้ยจะกลับอะค่ะเย็บแผลเสร็จแล้วนางพยาบาลก็บอกปุ้ยว่าพรุ่งนี้จะขออนุญาตโทรเข้ามาเช็คอีกทีนึงนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าปุ้ยก็ถามเออมันต้องมีอะไรผิดปกติหรอคะลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเขาก็บอกว่าเช่นคุณอาจจะเห็นภาพซ้อนอาจจะอาเจียนหรือปวดหัวมากจนทนไม่ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดอาการแบบนี้เราต้องกลับเข้าไปโรงพยาบาลอีกครั้งนึงเพื่อเช็คสมองค่ะพอถึงตอนนี้เราก็งงๆนะตอนเพราะตอนนั้นก็เบลอมากคิดอะไรไม่ออกคือปวดหัวมากไม่สามารถที่จะคิดอะไรออกนะความเสี่ยงจากศีรษะแตกที่อันตรายมากที่สุดก็คืออาการบาดเจ็บที่สมองค่ะโดยเฉพาะภาวะเลือดข้างในสมองรวมถึงบาดแผลที่แตกแล้วก็เปิดออกมานะคะอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าในบาดแผลแล้วตรงเข้าสู่สมองได้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือพิการได้นะคะหากเราไม่รีบรักษาอย่างถูกวิธีค่ะส
ึ่งจริงๆแล้วในวันนั้นนะปุ้ยควรจะให้โรงพยาบาลเอ็กซเรย์สมองไปเลยให้เรียบร้อยค่ะเพราะตัวปุ้ยเองมีประกันอุบัติเหตุค่ะซึ่ง cover ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะแต่ต้องทำภายใน24ชั่วโมงค่ะแต่วันนั้นเนื่องจากปวดที่สามมากค่ะแล้วก็แฟนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกปรากฏว่าเราไม่ได้ตรวจเช็คอาการทางนี้แต่เรื่องพวกบาดแผลเนี่ยคุณหมอก็ฉีดวัคซีนเอาไว้ป้องกันให้เรียบร้อยเพียงแต่เราไม่ได้เอ็กซเรย์สมองปุ้ยก็เลยอยากจะเตือนทุกคนว่าถ้าทุกคนมีอาการเหมือนกับปุ้ยอย่างเงี้ยนะคะมีอาการบาดเจ็บมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหัวแตกเงี้ยสิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือหนึ่งนะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของแผลที่เข้านะคะต้องฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือคุณอาจจะต้องบอกถ้าประกันของคุณ cover ค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณอาจจะต้องบอกให้เขาตรวจสมองไปเลยว่าเป็นไรหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นอ่ะคุณเกิดมีอาการนี้เกิดขึ้นคุณจะต้องรับค่าใช้จ่ายนี้เองทั้งหมดนะมันขึ้นอยู่กับว่าต้องเช็คประกันอุบัติเหตุของคุณให้ดีๆค่ะซึ่งวันนั้นก็ปุ้ยก็จริงๆปุ้ยรู้นะคะหลังจากจบแต่เรางงแล้วก็เบลอมากพอเรากลับมาบ้านเราถึงมันนึกออกทำไมเราไม่ให้เขาเช็คในสมองไปเลยเนี่ยแต่โชคดีว่าปุ้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก็นัดตัดไหมซึ่งตัดไหมปุ๊บก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองประมาณ 2,800 บาทเนาะค่าใช้จ่ายจริงๆครั้งนี้วันเกิดอุบัติเหตุนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 40,000 นะคะซึ่งทางประกันก็รับผิดชอบไปในวันแรกค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะฉะนั้นถ้าเพื่อนประสบอุบัติเหตุปุ้ยอยากจะบอกเลยว่าให้ทุกคนพึงระวัง3เรื่องนะคะเรื่องที่1คือเรื่องแผลนะคะวัคซีนที่เราต้องฉีดระวังว่าจะมีเชื้อโรคเข้าบาดแผลได้นะคะอันที่สองก็คือเรื่องรอยเย็บอะค่ะถ้าทุกคนเป็นกังวลก็คงจะต้องขอให้เป็นคุณหมอพลาสติกมาจัดการให้นะคะที่สามก็คือเรื่องการอาการบาดเจ็บที่สมองนะคะที่เราต้องระวังมากซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่าเป็น priority ด้วย3นะคะถึงวันนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าไปเหมือนปุ้ยก็ได้คือทำอะไรไม่ถูกนึกอะไรไม่ออกนะคะอาจจะมานึกในวันถัดไปซึ่งก็อาจจะช้าไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะช่วงนี้มีการทำถนนกันเยอะมากนะคะปุ้ยก็อยากให้เพื่อนๆเดินอย่างระวังตัวกันมากขึ้นนะคะเริ่มตอนนี้ปุ้ยเองก็เริ่มมองที่พื้นบ้างแล้วค่ะเวลาเดินแอบเหลือบมองนิดนึงนะคะว่ามีการทำถนนหรือเปล่าหรือว่ามีแผ่นเหล็กอะไรวางอยู่หรือเปล่าที่จะทำให้เราสะดุดล้มอะค่ะเพราะพอถึงจริงๆนะคะปุ้ยอะยันไว้แล้วนะปุ้ยเอาเข่ายันไว้แล้วมือยันไว้กับพื้นนะแต่หัวค่ะมันมีแบรีเออร์มาอีกค่ะก็เลยทำให้หัวแตกได้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะหากเพื่อนๆชอบเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย 40 up